สวัสดีครับดินพัชรประพลกับช่องพัชรประพลในช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากกรุงวงนะครับวันนี้30ธันวาคม2562แล้วคุณผู้ชมเหลืออีกแค่วันเดียวก็จะหมดปีนี้แล้วนะครับยังไงก็ใครที่เดินทางไปเที่ยวเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในวันหยุดนะครับวันปีใหม่ด้วยนะครับรวมถึงคนที่ยังอยู่ในกรุงเทพนะครับก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็ต้อนรับกันมาของปี2563หรือว่า2020กันนะครับวันนี้มาชวนคุยกันเกี่ยวกับพระธิดาเมรีเดี๋ยวบอกก่อนเมื่อช่วงน่าจะสายๆหรือบ่ายนะครับทินได้ไปโพสต์ในตรงชุมชนนะพื้นที่ที่โพสต์ของ YouTube อ่ะแล้วก็ถามว่าหลังปีใหม่อยากจะให้สัมภาษณ์ใครนะครับซึ่งก็อันนั้นดินแกล้งนะครับดินก็ขำๆนะพิมพ์ว่ามีใครอ่ะเมรีพระธิดาเมรีพิงกมลวรรณลูกของสันธมาลาแล้วก็มีใครครับแต่รวมๆมันก็คือพระธิดาเมรีหรือว่าน้องพิงกมลวรรณสัตรัตพยูนนะครับก็คือคนคนเดียวกันครับอันนี้ก็ชวนขำๆซึ่งรู้สึกจะพิงกมลวรรณนี่จะพุ่งเลยนะครับอ่ะก็รอติดตามครับเดี๋ยวหลังปีใหม่นะครับก็จะมีสัมภาษณ์น้องพิงกมลวรรณสัตรัตพยูนหรือว่าพระธิดาเมรีนะครับที่ช่อง Indie On Air นะครับมาที่หัวข้อวันนี้เข้าเรื่องสักทีนะครับคุณผู้ชมมาสรุปกันนิดนึงก่อนเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็ยังมีคุณผู้ชมหลายคนนะครับมาสอบถามว่าตกลงแล้วเมรีเนี่ยเป็นลูกของใครนะครับเป็นลูกของใครกันแน่แล้วไหนพ่อเมรีล่ะในเมื่อเมรีไม่ใช่ลูกแท้ๆของสันธมาลาไม่ใช่ลูกแท้ๆนะอ่ะก็ต้องเท้าความกลับไปอันนี้จะเล่าตามละครในเวอร์ชันนี้เลยนะครับพระธิดาเมรีเนี่ยมาเริ่มมาจากที่ว่าแม่ย่าเนี่ยเขาใหจตุรพักษ์นะครับนำสารไปให้เจ้าเมืองพันธุรัตน์นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ในตอนที่10นะอันนี้คุณผู้ชมย้อนไปดูได้ให้เอาสารคือเขียนข้อความเนี่ยนะครับน่าจะเขียนไปขอพระธิดาเมรีจะแล้วก็ให้จตุรพักษ์เนี่ยนะครับไปที่เมืองพันธุรัตน์จตุรพักษ์ก็ถือสารเนี่ยไปนะครับซึ่งพระธิดาเมรีเนี่ยไม่ใช่ลูกของเจ้าเมืองพันธุรัตน์นะครับเป็นลูกของลูกสะใภ้ของเจ้าเมืองพันธุรัตน์งงไหมเป็นลูกของลูกสะใภ้นะอันนี้คือเล่าตามที่ละครเล่านะพระธิดาเมรีเป็นลูกของลูกสะใภ้ของเจ้าเมืองพันธุรัตน์นะครับซึ่งถามว่าเอ้าคือคลอดลูกมาแล้วอยู่ๆจะแบบให้เลยเหรอคือตอนที่ให้ไปขอเป็นวันที่พระสุนิสามีประสูติการพอดีเลยนะครับคือคลอดเมรีพอดีเลยซึ่งนิ่งก็คิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพระสุนิสาของเมืองพันธุรัตน์เนี่ยหรือว่าลูกสะใภ้ของเมืองพันธุรัตน์เนี่ยไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวอาจจะคลอดมาแล้วมีฝาแฝดหรือเปล่าอันนี้คิดไปเองนะคือในละครไม่ได้เล่ามโนไปเองคิดต่อไปเองว่าอาจจะมีลูกแฝดหรือเปล่าอาจจะมีแบบก็ต้องเป็นแฝดเนื้อถ้ามีพร้อมกัน2คนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบสนิทกันมากแล้วก็ให้ความเคารพกับพระนางสันธมาลาแล้วก็รู้ว่าพระนางอยากจะมีลูกมากถึงขั้นแบบยอมยกให้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งพระสุนิสาอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้แม่ของเมรีนะครับหรืออาจจะเป็นยักษ์ก็ได้แต่ที่แน่ๆเลยก็คือไม่พ่อหรือแม่เนี่ยก็คือเป็นยักษ์อีกคนนึงก็เป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าเมรีก็เลยเป็นกึ่งคนกึ่งยักษ์นะครับนี่นะก็เล่าที่มาที่ไปของเมรีก่อนว่าแม่ย่าเนี่ยเขาเขียนสารไปที่เมืองพันธุรัตน์เพื่อของพระธิดาเมรีเอามาเลี้ยงที่นครทันตะวันโดยที่เมรีเนี่ยเป็นลูกของพระสุนิสาหรือว่าลูกสะใภ้ของเจ้าเมืองพันธุรัตน์นะครับแล้วก็เมรีเนี่ยมาตอนที่อายุ4เดือนนะครับกากนาเอาเมรีพระธิดาเมรีมายังเป็นเบบี้อยู่เนี่ยอยู่ในผ้าสีแดงๆแล้วก็มีคิ้วยักษ์แล้วนะตอนอายุได้4เดือนนะตามที่จตุรพักษ์เนี่ยได้เดินทางไปก็กลับมาพร้อมกับกากนาตอนที่4เดือนแล้วก็เอามาให้แม่ย่าดูนะแล้วก็เริ่มอยู่ที่นครทันตะวันเลยนะอันนี้ก็เป็นความเป็นมาของเมรีก็ในละครไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่ของเมรีแต่ว่าก็เล่าประมาณนี้ก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะอ่ะทีนี้พระธิดาเมรีทำไมจะมีเขี้ยวหรือเปล่าถ้าถามความเห็นของดินนะตั้งแต่ตอนเด็กเบบีมาคิ้วเป็นยักษ์โตมาประมาณนึงจนโตมาเป็นที่น้องแองเจิลแสดงอะนะครับแล้วก็โตมาจนถึงปัจจุบันคิ้วเป็นคิ้วยักษ์อยู่นะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้เห็นว่าพระธิดาเมรีก็คือเป็นมีความเป็นยักษ์ด้วยนะครับแต่เขี้ยวเนี่ยเราไม่เห็นเลยแต่ถ้าถามดินคิดว่ามีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นเขี้ยวนะเพียงแต่ว่าความเป็นยักษ์ในส่วนของเขี้ยวอาจจะไม่ได้ออกมาชัดอาจจะไม่ได้ออกมาชัดในส่วนนี้นะครับนอกจากคิ้วที่ชัดเจนที่สุดครับก็ไม่แน่ว่าวันนึงเราอาจจะได้เห็นเขี้ยวของพระธิดาเมรีตอนนี้มันอาจจะซ่อนอยู่หรือ
พระธิดาเมรีอาจจะเก็บมันเอาไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะยังไม่เห็นเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนของเขี้ยวไม่ได้ออกมาชัดเจนมีแค่คิ้วซึ่งตอนที่แปลงอ่ะอันนั้นมันก็คือการแปลงซึ่งเขาสามารถแปลงได้แล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าในนครทานตะวันเองทุกคนก็สามารถเก็บเขี้ยวได้หมดแต่แม่ย่าไม่ได้เก็บนะครับที่เราเห็นเขี้ยวมาตลอดคือเขาไม่ได้เก็บเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ครับที่วันหนึ่งเราอาจจะเห็นเขี้ยวของพระธิดาเมรีเนี่ยออกมาได้หรืออาจจะไม่มีเขี้ยวเลยก็ได้นะเพราะส่วนเขี้ยวอาจจะไม่ออกอันนี้น่าติดตามนะเดี๋ยวรอดูแต่ว่าถ้าเป็นของเวอร์ชันเดิมมีเขี้ยวนะแต่ไปเห็นเขี้ยวช่วงท้ายๆเลยครับช่วงท้ายๆเลยก็ไม่มีเขี้ยวเหมือนกันในช่วงแรกๆแต่ว่าจะไปเห็นในช่วงท้ายที่เขาแบบแปลงร่างเป็นแบบตัวใหญ่แล้วอะแต่ว่าถ้าเราดูตามเพลงของเวอร์ชันนี้ก็ไม่มีเขี้ยวอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตามที่ดินบอกนะสรุปจบไปเลยมาต่อที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมรีจะขี้เมาหรือเปล่าเมรีกับเมรัยนะมาคู่กันหรือเปล่าถ้าเกิดให้วิเคราะห์นะครับพูดถึงของเดิมก่อนนะครับไม่ได้เล่าหมดนะครับไม่ได้สปอยนะพูดถึงของเดิมที่ว่าในเพลงอ่ะซึ่งนินเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ที่เราแกะเพลงกันนะครับนางเมรีขี้เมานางเมรีขี้เมาก็หลับไปไม่มีในเวอร์ชันนี้แต่เวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันที่2543เนี่ยจะมีนะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่ว่าเมรีเขาแบบกระดกเล่าสุราเมรัยนะครับก็หลับไปไม่บอกเหตุผลหรือนู่นนี่นั่นนะบอกแค่ว่ากระดกเล่าหลับไปในเวอร์ชันนี้มีเหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นเป็นภาพที่เขาถ่ายทำสำหรับนำมาประกอบเพลงนะครับช่วงต้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะมีไม่ได้เห็นฉากเหมือนจะไม่มีฉากกระดกแต่ว่าเห็นว่าแบบมีการมีจอกอยู่แล้วก็วางไว้แล้วเหมือนเมรีก็จะมึนๆหน่อยแล้วก็หลับไปมีนะครับแต่ว่าในเพลงเขาตัดท่อนที่ว่านางเมรีขี้เมาก็หลับไปออกนะครับซึ่งเหตุผลดินก็เคยให้ไว้แล้วในคลิปที่มีการแกะเพลงนะครับว่าทำไมถึงตัดออกไปน่าจะเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ลองย้อนไปดูได้แต่ว่าสำหรับในเวอร์ชันนี้เขาไปเพิ่มท่อนที่เป็นความเศร้าแล้วก็ตอกย้ำขยี้เรื่องปมความรักมากเลยนะครับประกอบกับการที่เราได้ดูในละครเราก็จะเห็นว่าเขามีการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็น่าติดตามแล้วก็สนุกจริงครับจากเท่าที่ดูนะทั้งสองคนทั้งเมรีแล้วรัตเสนที่ได้มาเจอกันในเมืองมนุษย์ด้วยแหวนวิเศษนะครับและท้ายที่สุดตามตัวอย่างในตอนต่อไปเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวรัตเสนเขาจะถือสารแต่ว่าจะไปที่นครทานตะวันเลยหรือเปล่าแล้วการเจอกันของสองคนนี้จะเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่คิดว่าเวอร์ชันนี้เขาผูกเรื่องความรักชูเรื่องความรักมากๆมันน่าติดตามมากๆเลยครับแต่ถ้าถามว่ามีจะมีแบบขี้เมาอะไรไหมในเพลงอันนั้นเป็นแค่แบบภาพประกอบไปเฉยครับที่เราเห็นช่วงแบบแรกๆเลยแต่ว่าเพลงที่เขาตัดใหม่ในตัวอย่างเพลงตอนต้นนะครับไม่มีดินไม่เห็นมีความเมานะจะมีแต่ความเขินอายความละมุนกันของการเข้าคู่ครับภาพใหม่เห็นไหมเห็นแล้วฟินเหมือนกันนะดูแล้วน่ารักดีที่แบบยิ้มก็เขินอยู่ในอ้อมกอดตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมึนแล้วไม่มึนนะดูแล้วไม่มึนฉะนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะไม่มีเมรีกับเมรัยจะไม่ได้คู่กันในเวอร์ชันนี้จะไม่มีการเมาเพียงแต่ว่าเขาจะยิ่งตอกย้ำเรื่องความรักเข้าไปนะอันนี้ก็น่าติดตามแต่สำหรับนิ้งคิดว่าอาจจะไม่มีก็เป็นได้เพราะว่าในเพลงไม่ได้กล่าวถึงเลยอาจจะตัดไปอาจจะเล่าเรื่องอีกแบบนึงนะครับแต่ถามว่าเท่าที่เปิดตัวและปูเรื่องมาพระรถเมรีนะครับรถเสนกับเมรีถือว่าเล่าได้ดีน่าติดตามแล้วก็ชวนติดตามสนุกจริงๆครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนวันนี้30ธันวาคมแล้วนะครับขอให้มีความสุขอันนี้พูดส่งท้ายคลิปด้วยแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามรับชมชวนกดไลค์ให้พุ่งกระฉูดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับกดปุ๊บๆๆเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับ 87,000 กว่าแล้วนะนิดเดียวก็จะแสนแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันสวัสดีครับ